วิทย์ดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะครับทวนพูดแล้วประสิทธิผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมขจรศักดิ์บำรุงศิลป์มั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมีเรื่องราวนะนำมาฝากกันนะครับเช่นเคยทุกสัปดาห์ทุกตอนเลยนะครับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทางนะ RM UTP Live นะไม่ยากเลยนะก็ไปที่ YouTube นะครับเข้าไปที่ YouTube ของ RM UTP Live เนี่ยเข้าไปแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTP Live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้า1ครับคุณผู้ฟังวิดหน้า1มีเรื่องราวเกี่ยวกับดาวเทียมนะครับสำรวจโลกของไทยนะที่มีชื่อว่า TOS 2นะครับอ่านแบบนะภาษาไทยเลยนะ TOS 2ครับเป็นดาวเทียมสำรวจโลกของไทยนะพร้อมขึ้นสู่อวกาศในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลยนะวันที่7ตุลาคมนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์หน้า1นะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปนะไปที่นะครับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยบูรพาครับคุณผู้ฟังเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อปูม้านะครับแก่สมาชิกธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดจังหวัดระยองและก็ชุมชนที่สนใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทย์สถานโลกครับคุณผู้ฟังนะมีเรื่องราวของเทคโนโลยีโดยนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยช่วยแยกเกลือออกจากน้ำผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขาจะทำกันอย่างไรนะแน่นอนเลยน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์สถานโลกแต่ช่วงนี้นะไม่ต้องรอแล้ววิทย์หน้าหนึ่งรออยู่แล้วครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่งวินาหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนครับทุกวันพุธและประสิทธิผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมขจรศักดิ์บำรุงศิลป์มั่นครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ดีเด็ดในช่วงแรกวิทย์หน้าหนึ่งครับเรื่องราวของดาวเทียมสำรวจโลกของไทยนะครับที่มีชื่อว่า TOS 2เนี่ยพร้อมขึ้นสู่อวกาศแล้วนะคุณผู้ฟังนะไปประกาศศักดาเลยนะครับโดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเตรียมเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยนะครับปล่อยดาวเทียมที่ท่าอวกาศยานประเทศเฟรนช์เกียนาครับคุณผู้ฟังเป็นท่าอวกาศยานนะคุณผู้ฟังนะจากประเทศเฟรนช์เกียนาในวันเสาร์ที่ถึงนี้ก็คือวันที่7ตุลาคมเราเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะเป็นการประกาศศักดาของไทยเราครับมาดูกันเลยนะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะได้บอกว่าทางอว.ครับในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยนะจะเดินทางไปทำภารกิจสำคัญในการปล่อยดาวเทียมสำรวจโลกดวงใหม่ของประเทศไทยนะที่มีชื่อว่า TOS 2ครับคุณผู้ฟังขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดเวก้านะขององค์กรอวกาศยุโรปนะครับหรือ ESA ในวันที่7ตุลาคมคือวันเสาร์นี้นะคุณผู้ฟังณท่าอวกาศยานประเทศเฟรนช์เกียนานะครับฟังไม่ผิดนะครับอ่านไม่ผิดนะคุณผู้ฟังก็ว่าท่าอวกาศยานประเทศเฟรนช์เกียนานะครับซึ่งตั้งในทวีปอเมริกาใต้นะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะและเป็นครั้งแรกที่ไทยนะครับจะส่งดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพที่มีความละเอียดระดับสูงมากขึ้นสู่อวกาศเพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิตินอกจากจะยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสู่การเป็นประเทศที่ดำเนินธุรกิจอวกาศใหม่หรือเศรษฐกิจอวกาศใหม่นะครับหรือว่า New Space Economy แล้วเนี่ยยังเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนอีกด้วยนะครับสำหรับดาวเทียม TOS 2เนี่ยเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงใหม่ของไทยเลยนะเพื่อสานต่อภารกิจของดาวเทียมไทยโชตินะครับ
หรือดาวเทียม TOS 1นะดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยนะครับซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าในสังกัดอวนี่เองครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นการประกาศศักดานะครับและถือเป็นการแสดงความนะครับส่งต่อถึงความภาคภูมิใจเลยนะคุณผู้ฟังนะที่อย่างน้อยดาวเทียมเรานะครับดาวเทียม TOS 2เนี่ยได้ปล่อยขึ้นสู่นะครับอวกาศเลยทีเดียวนะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเห็นนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังวิดีเด็ดมานะก็จะได้ยินกันนะเรื่องราวของ TOS เนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องราวของการสำรวจนะครับดาวเทียมที่สามารถสำรวจเรื่องราวของทรัพยากรสำรวจนะครับพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยนะก็จะมีประโยชน์นะครับอย่างยิ่งต่อชาวเกษตรกรได้เนี่ยไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับนะก็เสาร์นี้นะครับคุณผู้ฟังก็เรามานะประกาศศักดากันนะครับแล้วก็ทางอวก็เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยนะไปร่วมนะครับปล่อยดาวเทียมนะ TOS 2เนี่ยที่ท่าอวกาศยานของประเทศเฟรนช์เกียร์นาแถวอเมริกาใต้นี่เองนะครับเสาร์นี้นะฮะก็ลองฟังข่าวดูนะไม่น่าอาจจะมีข่าวสำคัญเกิดขึ้นมาก็อาจเป็นไปได้นะนี่คือข่าวระดับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็นะครับร่วมกันภาคภูมิใจนะครับกับสิ่งที่นะไทยเราทำนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะประกาศศักดาสู่นะครับไม่ใช่แค่โลกแต่ว่านอกโลกเลยทีเดียวไปถึงอวกาศเลยทีเดียวนะครับยินดีด้วยกับความสำเร็จตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลองติดตามข่าวนะครับความเคลื่อนไหวได้เสาร์นี้นะครับเสาร์ที่7ตุลาคมนี้กับการปล่อย TOS 2นะครับซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกของไทยนะขึ้นสู่อวกาศนั่นเองนี่คือวิทย์หน้า1ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังนะไปพบกับเรื่องราวของจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อนะหรือหอยจ้อนะแล้วแต่หรือจะเรียกว่าห้อยจ้อก็แล้วแต่นะเป็นหอยผมเรียกว่าหอยจ้อแล้วกันนะหอยจ้อปูม้าครับรู้ฟังแก่สมาชิกธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดจังหวัดระยองครับแล้วก็ชุมชนที่สนใจฟังดูแล้วนะน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับไปติดตามฟังกันต่อครับช่วงวิทย์ทั่วไทยช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและประสิทธิผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมั่นเช่นเคยครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำนะหรืออยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมิยานสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Fanpage พิมพ์ว่า RMUTV Live นะครับนะก็พิมพ์เสร็จปุ๊บเข้าไปปุ๊บ Fanpage นะเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมนะ Inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยอย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่นะครับนั่งเหงาหงอยอยู่ในสถานีวิทยุออนไลน์นะครับนะไปทักแชทไปพูดคุยกันได้เลยนะครับบางทีผมอาจจะไปแวะคุยนะครับทักแชทกันใน Facebook Fanpage ของ RMUTP Live ก็อาจเป็นได้นะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับไม่ยากเลยนะคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่นะขณะนี้เนี่ยใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับมีคำติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งครับสำหรับเรื่องราวนะอีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่านอกจากจะมีคลิปเสียงแล้วเนี่ยนะบางรายการตอนนี้นะครับปรากฏตัวของผู้ดำเนินรายการด้วยก็คือเป็นลักษณะของคล้ายๆลักษณะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยก็เป็นไปได้นะครับบางรายการนะแล้วก็บางตอนนะครับก็ลองติดตามรับชมกันได้นะก็จะเป็นนะครับ YouTube RMUTP Live ที่สามารถรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะในกรณีรับชมเนี่ยก็จะได้เห็นหน้าค่าตาของผู้ดำเนินรายการกันเลยทีเดียวนะนอกจาก
อาจจะฟังเสียงกันมานานคราวนี้จะได้เห็นตัวจริงแล้วนะครับก็ลองไปติดตามนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับกับรายการต่างๆของทาง YouTube RM UDP Live นะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับกลับมาช่วงนี้นะหลังจากที่ไปนะพูดถึงสถานีวิทยุพูดถึงช่องทางในการติชมรายการนะครับกลับมาแล้วกลับมาเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยกันนะครับวิทย์ทั่วไทยนะจะมาคุณผู้ฟังไปภาคตะวันออกครับมีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยบูรพานะเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อปูม้านะครับแก่สมาชิกธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดจังหวัดระยองแล้วก็ชุมชนที่สนใจครับตรงนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะ29กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับณธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวามินีธีรวุฒิครับภาควิชาวริชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะนักวิจัยภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะฮะเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อปูม้านะครับแก่สมาชิกธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดและชุมชนที่สนใจในจังหวัดระยองนะครับเพื่อให้สมาชิกธนาคารปูม้าในจังหวัดระยองเนี่ยได้นำเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อปูม้านะครับไปใช้ในการต่อยอดและยกระดับการดำเนินงานธนาคารปูม้าต่อไปโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริยาวดีสุริยพันธ์ครับนะท่านเป็นหัวหน้าโครงการนะครับมีว่าที่ร้อยโทประจักษ์สาธุธรรมนะประมงอำเภอเมืองอำเภอเมืองระยองนะครับนางดวงกมลร่มรื่นประธานธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดร่วมกิจกรรมครับการจัดตั้งธนาคารปูม้านะครับเป็นกลยุทธ์หนึ่งของแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรที่สนับสนุนการเพิ่มปริมาณปูม้าในธรรมชาติโดยชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการซึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกระหว่างรอยต่อของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนะครับเป็นพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในภูมิภาคที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเป็นเป้าหมายหลักในการในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับส่งผลให้ชุมชนชายฝั่งต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของพื้นที่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตามมานะฮะดังนั้นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการส่งเสริมธนาคารปูม้าบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนะครับอย่างยั่งยืนโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะฮะดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องโดยการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารปูม้านะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวประมงอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อตระหนักในการอนุรักษ์เพิ่มทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติรวมถึงสามารถรับผิดชอบกิจกรรมธนาคารปูม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ธนาคารปูม้านะครับกลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดจังหวัดระยองนะครับเป็นธนาคารหนึ่งที่โครงการวิจัยให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์เป็นชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการยกระดับไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูม้าเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่สมาชิกธนาคารปูม้าและเป็นธนาคารปูม้าต้นแบบที่เครือข่ายสมาชิกธนาคารปูม้าแห่งอื่นๆได้ศึกษาเรียนรู้จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อปูม้านะครับเพื่อให้สมาชิกธนาคารปูม้าในจังหวัดระยองนะฮะได้นำเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อปูม้าไปใช้ในการต่อยอดและยกระดับการดำเนินงานธนาคารปูม้าต่อไปโดยมีกิจกรรมหลักในการถ่ายทอดความรู้ดังนี้ครับนะอย่างแรกเลยก็คือหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยจ้อปูม้านะครับแล้วต่อมาก็คือการเตรียมไส้หอยจ้อปูม้านะแล้วก็กระบวนการห่อหอยจ้อปูม้านะครับและที่สำคัญเลยก็คือการทอดและการพักย่อยการพักนะครับของหอยจ้อปูม้านะก่อนบรรจุพันธุ์นั่นเองฟังดูแล้วน่ารับประทานนะครับใครที่ฟังกันอยู่นะโดยเฉพาะฟังในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารนะครับเช้ากลางวันหรือเย็นก็แล้วแต่นะครับฟังอยู่แล้วบางทีถ้ายังไม่ได้ทานอะไรบางทีอาจจะรู้สึก
นะหิวขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่นะสนับสนุนให้ชุมชนนะครับก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมานะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยนะครับนะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สร้างรายได้นะครับให้กับไม่แต่ชุมชนนะครับแต่ว่าสร้างรายได้ให้กับนะเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกนี้ด้วยก็อาจเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะเป็นกำลังใจนะครับอย่างยิ่งให้กับทีมงานนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็นะผู้ผลิตนะครับหอยจ้อนะครับจากธนาคารปูม้านะในจังหวัดระยองนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนตรงนี้ด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับกับเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อปูม้านะครับแก่สมาชิกธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดจังหวัดระยองแล้วก็ชุมชนที่สนใจนะที่ผลิตที่จะผลิตหอยจ้อปูม้านะครับนะดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับตรงนี้นะครับไปถึงนะครับบุคคลทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอยจ้อปูม้าไว้ตรงนี้ด้วยครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าวิทย์สถานโลกครับมีเรื่องราวนะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะอยู่รอบตัวเราทั้งสิ้นเลยนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะฮะเป็นเทคโนโลยีช่วยแยกเกลือออกจากน้ำนะฮะทำไมเขาว่าผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับช่วงของวิทย์สถานโลกครับช่วงวิทย์สถานโลกช่วงนี้วิทย์สถานโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live มาถึงช่วงนี้วิทย์สถานโลกครับมีเรื่องราวนะจากนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรครับคิดค้นวิธีการใหม่ในการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์โดยการแยกเกลือออกจากน้ำนะซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ภัยพิบัติครับภัยพิบัติทางธรรมชาติมักทำให้มนุษย์พบกับความยากลำบากนะจริงๆนะหากจะหาน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะน้ำดื่มที่เคยมีถูกพัดพาไปกับน้ำหรือหากอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเป็นเวลาหลายวันนะฮะน้ำดื่มที่ตุนเอาไว้ก็อาจจะหมดได้นะฮะต่อให้ตุนไว้เยอะๆก็มีสิ่งหมดได้ถ้าเจอภัยพิบัตินะครับอัปเตอร์ช็อกกันหลายต่อหลายวันเลยทีเดียวนะฮะอีกทั้งเนี่ยไฟฟ้าก็ยังถูกจำกัดทำให้ไม่สามารถทำการผลิตน้ำสะอาดสำหรับดื่มได้อีกนะครับนักวิจัยจึงหาทางออกนะให้กับปัญหานี้ครับโดยใช้วิธีแยกเกลือออกจากน้ำด้วยเทคโนโลยีพลังงานต่ำเพื่อช่วยในการผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับตรงนี้ครับเขาใช้วิธี reverse osmosis นะก็คือวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการแยกเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์นะครับออกจากน้ำทะเลโดยวิธีการนี้จะใช้เมมเบรนที่มีรูพรุนนะเพื่อกรองเกลือและสิ่งสกปรกอื่นๆนะฮะออกจากน้ำคงไว้เพียงน้ำจืดเท่านั้นซึ่งวิธีการนี้ครับมีประสิทธิภาพอย่างมากในการผลิตน้ำสะอาดจากน้ำทะเลนะทั้งนี้ reverse osmosis เนี่ยยังคงต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากในการสร้างแรงดันน้ำที่จำเป็นและเมมเบรนมักอุดตันด้วยเกลือได้ง่ายนะครับวิธีการใหม่ที่นักวิจัยจากสหราชอาณาจักรพัฒนาขึ้นไม่ได้ใช้แรงดันในการผลิตนะแต่จะใช้อิเล็กโทรดประจุบวกที่ปลายด้านหนึ่งนะครับปลายด้านหนึ่งเนี่ยและประจุลบที่ปลายอีกด้านหนึ่งโดยมีเมมเบรนอยู่ตรงกลางครับเมื่อทำการกรองน้ำทะเลอิเล็กโทรดเนี่ยที่มีประจุลบจะดึงไอออนคลอไรด์นะของเกลือที่มีประจุบวกและอิเล็กโทรดที่มีประจุบวกจะดึงไอออนคลอไรด์ที่มีประจุลบนั่นเองใช้หลักการวิทยาศาสตร์หลักการนะครับเคมีเลยนะนะที่ฟังดูนี่คือธาตุสารเคมีเลยนะครับจากนั้นไอออนคลอไรด์นะครับจะถูกหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่และกระบวนการข้างต้นจะถูกทำซ้ำนะครับโดยดึงโมเลกุลของน้ำออกมาทีละน้อยสุดท้ายแล้วครับน้ำส่วนใหญ่จะสะสมอยู่ที่อิเล็กโทรดด้านที่เป็นประจุบวกซึ่งจะปราศจากเกลือนั่นเองแหมไม่น่าเชื่อนะนักวิจัยครับคาดว่าวิธีการนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีในพื้นที่ขนาดเล็กที่ต้องการน้ำดื่มครับแต่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวย
ต่อการผลิตน้ำสะอาดสำหรับดื่มได้นะอย่างเช่นในพื้นที่ภัยพิบัติที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคุณผู้ฟังนะนึกถึงเรื่องราวของการผลิตน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ประสบปัญหาภัยพิบัติเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ต่อให้นะตุนน้ำไว้เยอะๆนะบางทีถ้าเจอภัยพิบัติยาวๆหรือไปเจอ after shock กันยาวๆเนี่ยบางทีน้ำดื่มที่คิดว่าตุนไว้เยอะบางทีอาจจะหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะที่เป็นไอเดียนะครับจากนักวิจัยของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะก็คือใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะใช้อิเล็กโทรดประจุบวกนะครับปลายด้าน1แล้วก็ประจุลบที่ปลายอีกด้านนะแล้วก็เมมเบรนอยู่ตรงกลางนะในกรณีที่ทำการกรองน้ำทะเลก็อิเล็กโทรดที่มีประจุลบก็คือไปดึงไอออนคลอไรด์ของเกลือที่มีประจุบวกนั่นเองนี่คือเคมีทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อิเล็กโทรดที่มีประจุบวกจะดึงไอออนคลอไรด์ที่มีประจุลบนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับว่านะมีประโยชน์ในพื้นที่นะขนาดเล็กที่ต้องการน้ำดื่มแต่ว่าเพอเอิญไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตน้ำสะอาดสำหรับดื่มได้นะครับไม่แน่ใจว่าที่ไทยเราก็ได้มีการทดลองตรงนี้ไว้หรือไม่นะถ้ามีหรือว่ามีวิธีการอื่นอย่างไรเนี่ยลองแชร์กันเข้ามาได้นะครับใต้คลิปเสียงตรงนี้แชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับนะในรายการวิธีเด็ดตรงนี้ครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนะครับติดตามรายการต่างๆของทาง RM UDP Live นะได้ที่ YouTube ของ RM UDP Live เข้ามาแล้วมีหลากหลายรายการนะครับหลากหลายตอนนะมีปกคลิปสวยงามน่าติดตามนะที่จะรับฟังหรือว่ารับชมก็แล้วแต่นะครับชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะนะครับติดตามได้ทาง YouTube ของ RM UDP Live สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมนะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้นั่นเองร่วมถึงรายการนี้วิทย์ดีเด็ดฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิทย์ดีเด็ดนะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและประสรีผ่านทาง YouTube ของ RM UDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงศิลมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิทย์ดีเด็ด